นครนายกแถลงข่าวบุรีรัมย์2023ครั้งที่1 EP 3สาริกาบุรีนครนายกสาริกาบุรีจังหวัดนครนายกจัดแถลงข่าวบุรีรัมย์2023ครั้งที่1 EP 3เมื่อเวลา 18:30 ของวันนี้ที่ลานอเนกประสงค์หน้าสาริกาบุรีหมู่ที่4ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกอาจารย์พิญญาสุวรรณจักรประธานจัดงานบุรีรัมย์2023ครั้งที่1 EP 3คุณโรมนินอัฐบดินทร์ผู้บริหารสาริกาบุรีพันตำรวจเอกสง่าทางธรรมผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกและคณะผู้จัดงานร่วมแถลงข่าวงานบุรีรัมย์2023ครั้งที่1 EP 3ด้วยสาริกาบุรีนครนายกได้จัดกิจกรรมโครงการวิ่งฟันลันระยะทาง6กิโลเมตรมินิมาราธอนระยะทาง12กิโลเมตรและฮาฟมาราธอนระยะทาง22กิโลเมตรบุรีรัมย์2023ครั้งที่1 EP 3ตามแนวความคิดวิ่งตามรอยพ่อหลวงเส้นทางเขื่อนขุนด่านปราการชนสัมผัสเส้นทางธรรมชาติกับเมืองแห่งจินตนาการชมความสวยงามของธรรมชาติและเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชนโครงการพ่อหลวงร.9ตามแนวพระราชดำริซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดให้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก 2. กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพได้ท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมที่ดี 3. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานราชการภายในงานได้จัดแถลงข่าวชมวิดีทัศน์ของการจัดงานที่ผ่านมาชมการเดินแบบแฟชั่นของนักวิ่งที่สวมใส่ตัวอย่างเดินแฟชั่นในงานบุรีรัมย์2023ครั้งที่1 EP 3ช่องทางการสมัคร LINE @buriram สาริกาเพจบุรีรัมย์รับเสื้อและ BIBในวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566เวลา 9:00 นถึง 19:00 นสถานที่สาริกาบุรีสมบัติเนินใหม่รัชชานนท์เนินใหม่ภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน